บอกเลยว่าเติบโตอย่างมีคุณภาพจริงๆค่ะแถมยังมากไปด้วยความสามารถที่หลากหลายรอบด้านนะคะสำหรับศิลปินหนุ่มแบมแบมกันพิมุกพัวกุลค่ะหรือว่าหลายๆคนเนี่ยน้องๆ FC คงจะรู้จักกันในนามของแบมแบมก็อตเซเว่นค่ะทำให้ทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีแฟนๆติดตามไปทั่วโลกเลยค่ะไปไหนก็มีแต่คนรักคนเอ็นดูนะคะรวมถึงให้การสนับสนุนอย่างล้นหลามจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มคนนี้นะคะแต่คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าล่าสุดมีอีกหนึ่งเรื่องราวเซอร์ไพรส์ค่ะเมื่อแบมแบมก็อตเซเว่นนะคะผู้ชมได้ไปออกรายการ The Diver มันมีบางช่วงบางตอนค่ะที่หลายๆคนแบบฮะอะไรงี้พูดถึงนางเอกคนสวยอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกค่ะบอกว่าผมเนี่ยชอบพี่ใบเฟิร์นครับเป็นแฟนคลับเขาเลยย้อนกลับไปในหนังของ GDH เรื่องไอ้คนหล่อลวงที่ผมรับร้องเพลงเนี่ยรับร้องเพลงประกอบหนังก็เพราะว่าพี่ใบเฟิร์นเล่นเรื่องนั้นโอ้โห FC ตัวยงจริงค่ะถึงกับขั้นร้องเพลงให้เลยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ยชอบมานานแล้วปลื้มมานานแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่คุณผู้ชมคะจะรู้หรือเปล่าคุณใบเฟิร์นเขาจะรู้หรือเปล่าว่ามีแบบว่านักร้องระดับซุปตาร์เบอร์ต้นๆของเมืองไทยนะคะแล้วก็ไปโด่งดังในต่างประเทศเนี่ยแอบปลื้มเขาอยู่คุณผู้ชมคะถ้าเป็นเรานะคะบอกเลยว่าแทบจะกรี๊ดค่ะเออได้ยินแบบนี้เป็นใครก็ดีใจแทบแย่ถูกต้องไหมคะและนี่คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม